ที่มาที่ไปของชื่อวงมันมาจากไหนอ่ะเวลาเราเล่นๆแล้วเราเคยโดนแซวว่าแบบเราสันสันเหมือนคนเป็นโรคพาร์กินสันเราสันสันเหมือนคนเป็นโรคพาร์กินสันมันเป็นยังไงสันคุณสันไงหมายถึงเราเวลาเราเล่นเรายกโยกคอกันอะไรเงี้ยเราหิวอะไรหรือเปล่านั่นแหละครับพอวันได้ชื่อเราก็เลยแค่เติมเด็กลงไปจบเลยครับจบเลยเป็นเดอะพาร์กินสันก็เป็นเรียกว่าเอกลักษณ์ของวงนี้เลยอ่ะวันนี้คำจำกัดความของปรัชนีที่ว่าเพลงรักหลากอารมณ์ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข6ครับเสียงกรี๊ดแบบนี้แปลว่ารู้จักปรัชนีหมายเลข6กันดีอยู่แล้วคุณโดนัทคุณพับพายคิดว่า3ท่านนี้อายุรวมกันเท่าไหร่ครับคำตอบแรกเปลี่ยนได้101 100ปีคำตอบแรกของคุณครับวงพาร์กินสันครับพี่เนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่พวกเราหมดแน่นอนต้องเลข3อยู่แล้วแต่เขาไม่มีทางเป็นรุ่นพี่พี่เอกกี้ได้โอ้โหใช่เลยอ่ะยกให้ฉันไว้คนหนึ่งเชื่อพี่วงนี้พี่รู้จักเพลงเขาดังมากเพลงอะไรเปลี่ยนไปเป็นรักรักจนหมดใจเนี่ยฉันรีบตามพี่ก้อยไปครับฉันรีบตามพี่ก้อยสัญญาไปเสียงลุงแทรกมาจ้ะอายุเขานะครับครับ104ครับ104ปีครับเธอ35หลักๆคือ35หรอเธอเชื่อฉันเบียร์เบียร์ต้องประมาณ35ทำไมคุณเบียร์ดูเด็กอ่ะการ37เยอะไปโตใช้ชีวิตใช้ร่างอย่างคุ้มค่ามากโตสงสารแต่โตอาจจะไม่ได้แบบว่าดูเยอะปรัชนีนิ่งๆนะฮะอย่าไปฟังสายสื่อมากเราไม่มีปฏิกิริยากับคำพูดใดๆทั้งนั้น108ครับโอเคอ่ะเยอะไปเชื่อไหมว่าจริงๆอ่ะคุณเบียร์ต้องอายุมากกว่าพี่โตจะบอกว่าคือพี่เบียร์จะดูหน้าเกลี้ยงๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่โตอ่ะจะเด็กกว่าเออทำไมว่าพี่โตหน้าแย่ไงไม่ใช่ก็เมื่อกี้แกพูดอ่ะแม่ก็พูดว่าเขาใช้ร่างอย่างคุ้มค่านั่งลงพี่เบียร์เขาหน้าเกลี้ยงแต่เราหน้าเกลียดนั่งลงเธอเขาเล่นดีมากเลยถ้าอย่างนั้นแอร์เอาเป็น36คูณ3ก็ได้ค่ะ36คูณ3ครับก็108เหมือนกันแอร์บวก109ค่ะเป็น109แม่ยังไงลิกไม่รู้ว่ายังไงแต่นี่รู้สึกว่าใดๆแล้วพี่โตอ่ะเด็กสุด34คูณ3ครับอุ๊ย307 102 102 102โรงเรียนไหนเนี่ยหรอ102เด็กมาถามมาทวนกันนิดนึงคุณโดนัทคุณพระพายคุณตอบครั้งแรกที่100ปีเหลือตัวช่วย close up กับความทรงจำจะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบความทรงจำแล้วกันครับใช้ตัวช่วยความทรงจำเอาล่ะปรัชนีทบทวนความทรงจำของคุณถ้าพร้อมเล่าให้เราฟังหน่อยครับปี2557มีผลงานเพลงแรกชื่อจะบอกเธอว่ารักครับ2557ผลงานเพลงแรกเพลงจะบอกเธอว่ารัก15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่100ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับเอาไงเร็วเปลี่ยนคำตอบก่อนกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก100ปีเป็น105ครับเฉลี่ยเลย105เอาล่ะมาลุ้นกันตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทถ้าตอบผิดข้อนี้โดนหักปีละ 10,000 บาทนะครับปรัชนีหมายเลข6ครับคุณ3คนอายุรวมกัน105ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวทีละคนเลยได้ไหมครับครับผมใครก่อนดีผมเบียร์ครับเล่นกลองอายุ32ปีครับคุณเบียร์32ครับผมการเดอะพาร์กินสันนะครับร้องนำเล่นกีตาร์ด้วยนะครับ32ปีเท่ากันครับนี่32ไปถึงคนสุดท้ายคุณโตทุกคนกำลังตั้งใจรอฟังคุณโตอยู่ครับผมโตพาร์กินสันเล่นเบสนะครับอายุ36ปีครับรวมกัน100คุณตอบครั้งแรกถูกแล้วบางครั้งเราต้องเชื่อตัวเองบ้างนะที่มาที่ไปของวงนี้เป็นอย่างไรก็รวมตัวกันตั้งแต่
ั้งแต่ยัง20ต้นๆเลยครับแล้วก็ทำวงแล้วก็ออกไปเล่นหาเลี้ยงชีพตัวเองอ้าวแล้วใครเจอใครมารวมตัวกับใครก่อนผมจะเรียนที่เดียวกับเบียร์ครับรุ่นเดียวกันเลยนี่คือรุ่นเดียวกันคุณอายุเท่ากันใช่ครับพอเจอกันแล้วไงต่อจนกระทั่งตามหามือเบสฝีมือฉกาจคนนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอคุณโตสายเพียวแล้วทำไมที่มาที่ไปของชื่อวงมันมาจากไหนอ่ะเวลาเราเล่นๆแล้วเราเคยโดนแซวว่าแบบเราสั่นๆเหมือนคนเป็นโรคพาร์กินสันเราสั่นๆเหมือนคนเป็นโรคพาร์กินสันมันเป็นยังไงสั่นคุณสั่นไงหมายถึงเราเวลาเราเล่นเรายกโยกคอกันอะไรเงี้ยเราหิวอะไรหรือเปล่านั่นแหละครับพอวันได้ชื่อเราก็เลยแค่เติมเด็กลงไปจบเลยครับจบเลยเป็นเดอะพาร์กินสันก็เป็นเรียกว่าเอกลักษณ์ของวงนี้เลยอ่ะวันนี้เตรียมเพลงมาด้วยครับไปฟังเพลงจากเดอะพาร์กินสันกันเลยใช่ไหมนะครับก็เป็นเพลงที่มอบให้สำหรับคนที่มีความรักแต่ว่ายังไม่มั่นใจเหมือนกันว่ารักเขาจริงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเพลงต่อไปเนี่ยรักแน่ๆนะฮะและใครจะรู้เก็บในใจมาแสนนานเก็บมันอยู่จนล้นใจก็เธอนั้นอยู่สูงสูงเกินไปไม่มีทางที่หัวใจมันจะได้พูดไปให้ฟังตรงนี้ที่เก็บตรงนี้เก็บไม่ไหวแล้วYeah.
ามนิดนึงได้ไหมฮะในที่นี้มีใครมีแฟนแล้วไหมฮะไม่ได้ตอบของทุกคนก็ได้เอาเป็นว่าใครที่มีแฟนนะฮะชูมือสั้นๆครับเอามืออุดหูตัวเองไหมฮะเพลงนี้ผมมอบให้คนโสดนะฮะช่วยหน่อย one two three four จะบอกเธอว่ารักใจเธอได้ยินไหมยุบมันไม่ไหวแต่แต่รักเธอ on and on ครั้งแค่เพียงได้เห็นแววตาของเธอ oh baby oh baby แค่เพียงต้องการให้เธอได้รู้เรามากันแสนนานครั้งที่เราได้เจอก็มีแต่วันที่สูงงามไม่เคยใครรู้รักเธอมีให้แต่เชื่อจะเธอถึงหัวใจหมดทั้งข้างในให้เจอ oh baby ต้องจากวันนี้จากนาทีนี้ oh มีอยากจะเก็บแล้ว oh baby ให้เธอได้รู้ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีZZZZENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีZZZZENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีZZZENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี